เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะปิดก่อนจากกันไปนึกออกพอดีมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยผมอยากจะถามความคิดเห็นคุณว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรผมหาคำตอบกับกิริยาของบุคคลนะบุคคลสองคนนี้ไม่ได้เลยว่าเขาทำอะไรวะหนึ่งตัวอย่างที่ทุกคนรู้ผมดูหนังในโรงที่ผมดูประจำคือเมเจอร์รัชโยธิน และผมชอบใช้เส้นทางก็คือใครถ้าใครอยู่ระแวกจันเกษมเสือใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันจะมีเส้นทางลัดไปออกช่างฝีมือทหารออกหน้าเมเจอร์ได้เลยคือมันสะดวกสบายแต่กลางคืนมันก็จะเปลี่ยวๆหน่อยเส้นทางนึกภาพว่าเส้นทางเป็นทางแคบๆถ้าเป็นรถยาริส2คันสวนกันก็อาจจะต้องหุบหูหน่อยถึงจะสวนกันได้ผ่านนึกภาพไหมครับผมก็ขับผ่านดูหนังเสร็จปั๊บผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านผมก็เจอเว้ย2คนใส่ชุดนักศึกษาทั้งคู่เสื้อขาวกางเกงดำประมาณนั้นชุดนักศึกษาดูปกติดีแต่2คนเนี้ยยืนอยู่คนละฝั่งถนนอีกคนเป็นผู้หญิงผิวคล้ำๆหน่อยอีกคนเป็นผู้ชายผิวคล้ำๆหน่อย สภาพทั้งคู่เนี่ยประมาณถ้าเป็นคนใต้เขาจะเรียกเอือดเอือดนะฮะเอือดเอือดแปลให้คนกะแปลให้คนกรุงเทพให้เข้าใจนึกภาพถ้าเป็นกรรมกรก็คือทำงานมาทั้งวันเหงื่อเต็มตัวตัวเหนียวปัดดูโทมประมาณนั้นทั้งสองคนอยู่ในสภาพแบบนั้นตรงจุดที่เขายืนเนี่ยมันเป็นจุดที่รกร้างมันไม่ได้มีบ้านคนแต่ทั้งสองคนเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งถนนและสิ่งที่เขาทำคือเขาทำท่าเนี้ยทำอย่างเงี้ยและผมก็มาอธิบายไม่ได้ผมชะลอรถแล้วหันไปมองด้วยผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรเอาเป็นว่าฝากให้ทุกคนคิดแล้วกันครับว่าลองคอมเมนต์ข้างล่างแล้วคุยกันหน่อยว่าสิ่งที่ผมเห็นน่ะคืออะไรผมบอกเลยผมไม่มีความรู้สึกว่าเขาสองคนเป็นผีเลยนะพูดตรงๆผมรู้สึกว่าเขาสองคนเป็นคนน่ะแต่เขายืนทำอะไรกันเนี่ยในที่เปลี่ยวๆอ่ะยืนทำอะไรกันสองคนมองหน้าอย่างเงี้ยไม่โบกมือไม่อะไรมือนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วยิ้มเงี้ยให้กันท่าเดียวกันหรือเป็นมนุษย์ต่างดาววะผมอธิบายไม่ได้จริงๆก็ฝากเป็นการบ้านให้ทุกคนคิดด้วยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนี่คืออะไรอ่ะลาไปจริงๆแล้วลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ